วิชาในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ทางการเงินนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นในเรื่องขององค์รวมแล้วก็องค์ความรู้ในภาพรวมของทั้งเศรษฐศาสตร์แล้วก็ด้านตลาดเงินตลาดทุนนะครับในเรื่องของการเรียนนะครับในหลักสูตรของ MFE ใช้เครื่องมือแนวทางในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็วิธีในเรื่องของการตัดสินใจนะครับโดยสามารถประเมิน value หรือมูลค่านะครับของสินทรัพย์หลักทรัพย์หรือว่ามูลค่าของผลกระทบเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับซึ่งการตัดสินใจด้วยเรื่องของการใช้เศรษฐศาสตร์ทางการเงินเนี่ยสามารถทำให้เราประเมินแนวโน้มประเมินทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยได้นะครับซึ่งการเรียนในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ทางการเงินผมคิดว่ามีความเหมาะสมแล้วก็มีความสำคัญสำหรับการใช้งานในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพราะว่าปัจจัยภายนอกรวมไปถึงปัจจัยภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภายนอกเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจในบ้านเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราขาดความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในระหว่างประเทศหรือว่ามหภาพเนี่ยเราก็ไม่สามารถอธิบายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงในเรื่องของการลงทุนเนี่ยได้นะครับสำหรับทักษะที่จำเป็นในโลกการเงินยุคใหม่เนื่องจากสภาพของเศรษฐกิจรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและรุนแรงการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ทางการเงินที่นิด้าเนี่ยสามารถช่วยให้เราอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบรวมไปถึงแนวทางในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลกระทบจากภายนอกที่ส่งผ่านเข้ามายังเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองในฝั่งของการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวของเศรษฐกิจรวมไปถึงทฤษฎีต่างๆที่จะเอามาประกอบกับการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการศึกษาเศรษฐศาสตร์ทางการเงินมันสามารถตอบโจทย์ในแง่ของการเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเครื่องมือในการตัดสินใจรวมไปถึงการวัดมูลค่าได้ในบางครั้งสำหรับในเรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถ้าเรามีหลักในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การตัดสินใจที่ดีเนี่ยผมคิดว่าต่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นเร็วและแรงมากกว่านี้มากเท่าไหร่เราก็สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้